สมัครทิกตอกช็อปง่ายๆนะครับไปกล่องค้าเข้าไปทิกต o k แล้วก็ไปคําว่ามาเป็นผู้ค้าได้แล้วนะกดเข้าไปเลยครับคุณก็จะสามารถทําการสมัคร t i k t อกช็อปได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่ TikTok ทิ k t o k ทําขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถขายสินค้าและบริการได้ จากนั้นเรากดเข้าไปครับแล้วกดคําว่าลงทะเบียนด้วยบัญชีติ๊กต็อกครับก็คือบัญชีของคุณเองนะครับที่คุณสมัครจากนั้นกดอนุญาตให้สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยอนุญาติสธิ์ระหว่างคุณกับเขานะครับในการที่จะเข้าใช้ฟังก์ชันนี้นะครับจากนั้นเนี่ยรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆนะครับไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็ให้เตรียมบัตรประชาชนไว้ครับเพราะว่าเราจะต้องอัปโหลดบัตรประชาชนเข้าไปที่แอปนี้ด้วยนะครับ พอเราโหลดเสร็จมันจะมีคําว่าเริ่มขายนะครับให้คุณกดคําว่าเริ่มขายเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระบบจะถามว่ายืนยันเอกสารนะครับหมายเลขผู้เสียภาษีนะครับคราวนี้ให้เราอัปโหลดเอกสารครับกดตรงคําว่าอัปโหลดเอกสารนะแล้วก็อัปโหลดเอกสารบัตรประชาชนของคุณเข้าไปนะครับแล้วก็รออนุมัตินะครับสักประมาณ5 1 0นาทีหรือบางท่านอาจจะ24ชั่วโมงนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีก็ใส่เข้าไปนะครับติ๊กตอกช็อปดีมากเลยนะครับมีทั้งแคมเปญโปรโมชั่นการขายการถอนราย การชำนัดเงินภาพรวมข้อมูลการวิเคราะห์การไลฟ์สตรีม การวิเคราะห์ไลฟ์สตรีมนะครับโปรไฟล์ผู้ขายนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะเล็กคอร์ดรายได้คุณได้ด้วยนะครับว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่เห็นไหมครับว่าเมนูเหล่านี้นะครับมาเพื่อแม่ค้าอ,าอะไรจริงจริงและแน่นอนครับมันสามารถที่จะเก็บวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะไลฟ์สตรีมอยู่ในทิกตอ,อกใช่ไหมครับเพื่อจะขายสินค้าและบริการเขาก็จะมีการบันทึกไว้ให้รวมถึงถ้าเกิดว่าคุณละเมิดน,นะครับกดชุมชนต่างๆหรือกดของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนในนี้ด้วยนะครับและแน่นอนครับมันจะมีการแจ้งเตือนเราก็ดูะะรัว่่าาาเจจททํยงไี ผิดกด t ิกตอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย o ิกตอกชอบคอนเทนต์นะครับที่เป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับนี่เห็นไหมครับมีรายได้มีรายได้โชว์ให้ด้วยนะครับว่ารายได้ของเราเนี่ยเท่าไหร่รายได้จากการโปรโมตเองเท่าไหร่บวกกับรายได้จากพันธมิตรวันนี้สมัครทิกตอกช็อปกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังโอป้าจะพาเข้าใช้รายละเอียดของทิกตอกช็อปนะครับใครรอนะครับพิมพ์รอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวโอป้าทําวิธีการอัปโหลดสินค้ามาให้นะครับสวัสดีครับ